มีคำถามแรกมานะครับชวนเพื่อนมาทำบุญเพื่อนบอกไม่ว่างแต่มารู้ว่าเพื่อนว่างไปเดินห้างแบบนี้เราควรชวนเพื่อนมาทำบุญอีกไหมคะก็ปล่อยไปตามกรรมเขาเลยก็แล้วแต่ความชอบนะเราชวนเขาแล้วก็ไม่มาอันนี้ก็เขาก็ปล่อยถ้าใครพอแนะนำได้ก็จะชักจูงก็ได้แต่ว่าถ้าชักจูงแล้วเขาไม่มาก็ปล่อยก็วางกิจที่เป็นเบิกขาใครมีคำถามก็ให้ยกมือขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไมค์ให้นะครับก็คือว่าปัจจุบันนี้ก็นั่งสมาธิอยู่นะครับแล้วก็ก่อนที่จะนั่งสมาธิก็ภาวนาพุทโธแล้วก็ถามขึ้นในใจว่าใครคือผู้รู้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือจิตก็จะนิ่งไปพอนิ่งไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนนี้ก็พยายามจะน้อมให้ไปถึงอสุภกรรมฐานว่าตัวเองต้องนอนอยู่ในโรงอะไรอย่างเงี้ยแต่จิตมันก็จะไม่ไปก็จะนิ่งอยู่อย่างเดียวครับจนเหมือนกับสมาธิมันก็หมดแล้วก็เกิดอาการเจ็บขาก็ต้องเลิกไปก็เป็นอยู่แค่นี้ครับอาจารย์จิตของคนทั่วไปนะไม่ต้องถามหาผู้รู้หรอกนะว่าจิตของคนทั่วไปก็จะหลงอยู่กับอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้มีสติอยู่ปัจจุบันทำสมาธิก็ทำให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วจะพิจารณาร่างกายก็พิจารณาจะพิจารณาสภาวะต่างๆก็พิจารณาแต่ว่าถ้าจิตพักในความสงบแล้วเมื่อจิตถอนจากความสงบเริ่มมีความนึกคิดเราลองยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาถ้าสติปัญญาที่พิจารณาร่างกายเนี่ยจะพิจารณาการ32ก็ดีอสุภะกรรมฐานก็ดีธาตุกรรมฐานก็ดีพิจารณาเพื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตัวตนเนี่ยถ้าระหว่างที่พิจารณาเนี่ยแต่จิตฟุ้งซ่านคิดไปถึงเรื่องอดีตคิดถึงเรื่องอนาคตหรือกังวลใจในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงแสดงว่ากำลังของสมาธิไม่พอให้หยุดพิจารณาเนี่ยกำลังของความสงบไม่พอให้ทำสมาธิต่อสมาธินี่มันสำคัญนะพอเป็นบาดฐานอย่างสติปัญญาหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าจิตไม่สงบแล้วผมต้องภาวนาพุทโธต่อไปอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าพิจารณาสภาวะเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่ยอมรับมันฟุ้งซ่านเลยก็ต้องภาวนาพุทโธต่อไป ไม่ต้องไปหาจิตผู้รู้หรอกนะหาจิตเราไม่ต้องไปหาหรอกให้มีสติปัจจุบันเอาตรงนั้นเป็นจิตก่อนเอาสติอยู่ปัจจุบันเอาตรงนั้นเป็นจิตแล้วก็วางหากิเลสในใจเราจะมีความโลภไหมมีก็ละให้น้อยลงไปมีความโกรธไหมมีก็ละให้น้อยลงไปมีความทุกข์ไหมมีก็ละความทุกข์ขึ้นน้อยไปอย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นแต่ว่าเวลาดำรงชีวิตปัจจุบันผมก็จะเจริญสติอยู่นะครับแต่บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเวลาทำงานทั้งงานเยอะๆก็จะดูรู้ใจแล้วว่ามันใจมันเริ่มเข้าไปไม่พอใจละพยายามจะระงับก็ระงับให้ได้สมาธิเมื่อมีสติเรารู้ว่าความไม่พอใจเกิดขึ้นสมาธิเรายังไม่เข้มแข็งมันเลยมีความอดทนหมดกั้นต่ออารมณ์มันก็จะระงับอารมณ์ไม่ได้นี่ถ้าเราเวลาว่างๆเราฝึกสำรวมเนียบทนั่งสมาธิเต็มกลมบ่อยๆเมื่ออยู่เนียบททั่วไปเราก็ต้องอารมณ์เกิดความไม่พอใจปั๊บมันจะมีสมาธิมาช่วยคือความอดทนหมดกั้นต่ออารมณ์แล้วมีปัญญาที่จะพิจารณาละความไม่พอใจออกจากจิตได้ง่ายแต่ว่าถ้ากำลังเราเนี่ยเราพอมีสติในปัจจุบันเห็นความไม่พอใจแต่เรายังรับไม่ได้ไม่มีปัญญาที่จะรับแสดงว่ากำลังของสมาธิไม่พอเราต้องอาศัยความอดทนเหมือนกันนะถ้าเราไม่มีปัญญาละอารมณ์เราก็กำหนดสติสมาธิพุทโธก็ได้คือตัดที่สมาธิถ้าเราไม่มีปัญญาละอารมณ์เรากำหนดกลับมาที่พุทโธกำหนดพุทโธไปสัก2-3นาทีจนกว่าอารมณ์นั้นจะหายไปเมื่ออารมณ์นั้นหายไปเราก็วางพุทโธมีสติอยู่ปัจจุบันถ้าลมนั้นย้อนกลับขึ้นมาอีกเราก็ลองใช้ปัญญาพิจารณาใหม่เพื่อกำลังของสมาธิเราพอมีขึ้นมาพอเป็นบาดฐานของสติปัญญาที่จะพิจารณาได้เราก็พิจารณาใหม่ มันต้องทำสลับกันถ้ามีสติปัญญาเบื้องต้นใช้สติปัญญาก่อนพิจารณาละอารมณ์ทุกอย่างที่เราเห็นเป็นกิเลสเป็นความทุกข์แต่ถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังก็กลับมาพุทโธหรือกลับมากำหนดที่ลมก็ได้จนกว่าความคิดนั้นจะหายไปหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าผมเห็นว่าผมโกรธแล้วผมก็พยายามจะเอาพุทโธเข้ามาจับเลยใช่ไหมครับใช่
กำหนดพุทโธพุทโธเนี่ยความคิดหายไปว่าไม่มีเจ้าของจิตเราไม่ไปคิดอารมณ์นั้นเรากลับมาอยู่พุทโธอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ดับไปถ้าเราไม่อยู่พุทโธปั๊บเราไปส่งเสริมอารมณ์นั้นไปขุ่นมัวอยู่กับอารมณ์นั้น อารมณ์นั้นก็ ความไม่พอใจก็ทำให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราอย่าเราปล่อยอารมณ์นั้นพอปล่อยปั๊บกลับมาที่พุทโธอารมณ์ก็ตกไปแค่นั้นเองเพราะจิตไม่หลงคิดว่าอารมณ์เป็นจิตเราคิดว่ามีปัญญาที่แบบอารมณ์ไม่ใช่จิตแต่ว่ามันไม่ทันมันจึงว่าต้องฝึกสมาธิทำสมาธิบ่อยพุทโธบ่อยมีท่านใดกันกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์อยากปรึกษาว่าตอนนี้ได้ปฏิบัติอยู่บ่อยๆอะค่ะเกือบเป็นประจำทุกวันแล้วก็อยากจะนำสิ่งที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยไปโน้มน้าวคุณพ่อคุณแม่มาปฏิบัติแต่ตัวเองยังไม่แข็งแรงบางครั้งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังไม่มีทางนี้เลยแล้วเราก็จะพยายามนำท่านมาแต่ก็เราสู้พลังท่านไม่ได้เราต้องฝึกให้เราแข็งแรงก่อนค่อยไปชวนท่านหรือว่าทำไปพร้อมๆกันคะขอบพระคุณค่ะฝึกให้เราแข็งแรงก่อนให้จิตใจเราเข้มแข็งก่อนดีกว่าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ความสำนึกหรือรู้สึกในจิตใจท่านก็คิดว่าเราเป็นลูกเราเป็นเด็กตลอดเวลาแม้แต่เราจะโตแล้วก็ตามก็เป็นเด็กตลอดเวลาที่ถ้าเราจะแนะนำผู้ใหญ่มันยากเราต้องฝึกให้เราจิตใจเข้มแข็งก่อนแต่ถ้ามาตอนอาตมาบวชเนี่ยเข้าบวชนะอาตมาบวชอยู่10ปีไม่ชวนโยมพ่อบวช10ปีแรกก่อนค่ะมาบวชก็จริงๆมาการเรียนสื่อจบแล้วทำงานแล้วก็มีครอบครัวแล้วพอดีมาจบปริญญาโทมาจับเรียนปริญญาโทต่อนะก็ไม่เรียนก็เข้าบวชเลยนี่มาไม่ได้ตอบแทนท่านแต่มาก็ไม่ชวนมาบอกท่านมาจอกบวชแค่นั้นพอบวชมาอยู่ในเพศได้บวช10ปีมาค่อยชวนท่านแต่ท่านมีความคิดเห็นที่ดีแล้วเมื่อชวนท่านท่านก็ปลงใจที่จะมาบวชกับเราเนี่ยเราก็โชคดีว่าเราชวนท่านมาบวชได้มาก็คิดว่าสิ่งที่เราจะตอบแทนคุณท่านได้มันก็ตอบแทนท่านทางรัฐดีกว่าเพราะเราจะให้วัตถุสิ่งของความสะดวกสบายแก่ชีวิตท่านเราใช้ดีท่านหนึ่งแต่ถ้าเราแนะนำที่ทางบอกทางท่านให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาท่านมาคิดว่าเราใช้นี่ท่านหมดมาก็เลยเอาทางรัฐนี่แหละค่ะขอบพระคุณค่ะกับโอกาสครับหวังว่าคำถามผมไม่ได้ก้าวล่วงนะครับผมตั้งใจถามจริงๆคำถามจะมีสามคำถามซึ่งเกี่ยวเรื่องกันไม่ทราบพระอาจารย์เคยคิดจะเสร็จไหมครับนี่คือคำถามแรกนะครับคำถามที่สองคือภาวะในการภาวนาช่วงนั้นเป็นอย่างไรทำไมถึงคิดจะเสร็จคำถามที่สามนะครับทำยังไงพิจารณายังไงถึงยังคลองเพศอยู่ได้ครับคำถามแรกที่ว่าอาจารย์เคยคิดจะเสร็จไหมนะคำถามแรกคำถามที่สองเนี่ยมันตอบพร้อมกันเลยเพราะว่าตั้งแต่คิดที่ตัดสินใจบวชและก็บวชอยู่ในเพศนี้ไม่เคยมีความคิดสักขณะทีเดียวที่คิดจะเสร็จนะเพราะนั้นคำถามที่สองที่ว่าคิดจะเสร็จทำไงใช่ไหมไม่มีเพราะว่าตมาตอนที่เรียนอยู่ที่เนี่ยตอนนั้นช่วงปีสองปีสามเนี่ยจริงๆเราก็วางแผนอนาคตว่าจะเรียนสิริสูงถ้าทำงานมีครอบครัวมานั่งรถเดินทางจากกองปราจะมาที่นี่มานุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนั่งรถของวิไลเข้ามาระหว่างนั่งรถมาเนี่ยเห็นเด็กที่คุณแม่อุ้มขึ้นมาอายุไม่กี่เดือนหรอกเราได้ที่นั่งก็ขึ้นมาไม่มีที่แล้วก็ลุกขึ้นก็นั่งแล้วก็โผล่รถอยู่แล้วก็มองเด็กตาก็มองเด็กแต่จิตเรามันแปลกกันนั้นมันคิดพิจารณาเองว่าเด็กน้อยกว่าจะโตเท่าเรากว่าจะเดินได้พูดได้ช่วยเหลือตัวเองได้ผ่านความสุขความทุกข์มามากไปเถอะ
กว่าจะอายุ19ปี20ปีจิตมันก็เกิดสังเวชมันคิดเองเกิดสังเวชลงถ้ายิ่งก็มองเห็นคนข้างหน้าก็เรารู้เลยว่าคนข้างหน้าปวดจะไปโรงพยาบาลต้องลงโรงพยาบาลมงกุฎแน่มันจะกองกระบาดนี่เราก็พิจารณาตาเห็นลูกคนป่วยแล้วพิจารณาว่าไม่วันใดวันหนึ่งแล้วก็ต้องป่วยกับเขาปั๊บแค่นี้จิตเกิดสังเวชลงเรามองไปเห็นคนสูงอายุกว่าสัก70ผู้ชายจิตก็คิดต่อไปไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องแก่ไปนั้นเหมือนกันจิตก็เกิดสังเวชลงเองมันสลดจริงในจิตนะแต่มันคิดแค่นี้แล้วก็คนที่นั่งรถไปจำทางเต็มคนจีนที่ถึงทิพย์คนเรายืนท้ายรถเรามองทะลุไปถึงคนขับคนขับรถกำลังถือพวงมาลัยแล้วก็เหยียบคันเร่งไปจิตก็คิดว่าเขากำลังพาเราไปไหนคนขับรถนี่กำลังพาเราไปไหนมันก็ได้คำตอบขึ้นมาว่าทุกคนกำลังเดินทางไปสู่มรณะจิตก็เกิดโสตสังเวชลงนะทั้งที่เราจะมาเรียนหนังสือที่นี่บางคนอยากไปทำงานบางคนอยากจะไปธุระแต่คำตอบเป็นแบบนั้นจิตเราเกิดสังเวชลงแล้วเราช่วงนั้นล่ะเราเห็นเด็กเห็นคนเจ็บเห็นคนแก่พิจารณาอยู่15วัน20วันมันเบื่อหน่ายตั้งแต่เกิดขึ้นมาไม่เคยเบื่อหน่ายมีความเพลิดเพลินสนุกสนานไปตามวัยไม่เห็นความทุกข์แต่ที่เห็นเพราะวันนั้นน่ะพิจารณาแค่เนี้ยเห็นความทุกข์เราคิดว่าเอ้ยเราเกิดมาเนี่ยเราหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ที่ป่วยเลยหนีไม่พ้นความแก่หนีไม่พ้นความตายไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติแล้วต้องพบกับความทุกข์แบบเนี้ยพูดไม่ไหวจิตเราคิดว่ามันเป็นความทุกข์นี่แต่ว่าแต่เดิมไม่เคยเห็นใดนะแต่พิจารณาเห็นความทุกข์มันก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยถ้าแบบเนี้ยฉันไม่ปรารถนาการเกิดนะที่คิดครั้งแรกก็ว่าจะทำยังไงเนี่ยแต่ว่ากำลังของทางกิเลสตัณหาทางโลกมากเพราะเราวาดฝันไว้ว่ากิเลสสูงสูงกำลังนี้ก็ปวดไอ้ตรงนี้กำลังโลกมีอยู่ไอ้กำลังตรงนี้มันเกิดขึ้นมาใหม่มันไม่มีกำลังพอที่จะออกมาเลยก็เลยคุยใจตัวเองว่าถ้าอย่างนั้นถ้าจิตใจฉันพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะออกบวชถ้าจะไม่พร้อมจะเป็นคนดีที่สุดเท่าที่ทำได้เนี่ยคิดแบบนั้นเนี่ยคิดแบบนั้นนะจนความพร้อมมาถึงเมื่อความพร้อมมาถึงเหตุปัจจัยหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากตอนปี3ปี4พอเปลี่ยนแปลงเลยปั๊บพอเรียนจบกลับเรียนถือต่อแมวละออกเลยเนี่ยมันเลยหนักแน่นเนี่ยขอบคุณครับขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะหนูเวลาทั้งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่กับอุบายคือพองยุบอะค่ะพระอาจารย์แล้วเวลาที่ไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยค่ะก็จะฟังอาจารย์แต่ว่าทำไมมันมาอยู่ตรงท้องพองยุบเองอะค่ะมันก็เลยทำให้หนูไม่เหมือนแยกไม่ได้ค่ะหมายถึงว่ามันชอบดึงมาตรงนี้แต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้หนูก็จะฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องอะไรค่ะความเคยชินในที่เราภาวนากรรมฐานบทใดบทหนึ่งยุบพองอะไรก็แล้วแต่ความเคยชินที่เราทำก็จะมาจุดนั้นแต่ถ้าเราจะเรียนสื่อจะฟังครูบาอาจารย์ให้ทิ้งตรงนี้แล้วฟังที่จุดที่จุดของเราอย่าไปกำหนดตรงนี้ถ้ามันเผลอมันกำหนดนี้ก็กลับมาที่จุดเราให้มีสติฟังไม่เดี๋ยวเราจะไม่รู้เรื่องว่าเราต้องการวิชาความรู้ต้องการฟังครูบาอาจารย์ที่จะบรรยายเราก็ฟังตรงนั้นมีสตินะอย่าไปอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่นี้ปั๊บก็จะฟังไม่รู้เรื่องแบบที่เราเป็นค่ะเหมือนไม่ได้อยากจะอยู่ตรงนี้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันมาตรงนี้แล้วมันก็จะไม่รู้เรื่องก็นี่เราฝืนเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เวลาถ้าเราจะฟังพิจารณาหาวิชาความรู้นี่เราก็ตัดตรงนี้ไปถ้ามาอยู่นี้ปั๊บเราก็กลับมาที่มีสติอย่ากำหนดตรงนี้มันถือว่าเป็นธรรมชาติของมันที่มันเคยมากำหนดตรงนี้มันจะกลับนี้แล้วก็ฝืนขึ้นมาถ้าตอนนั้นต้องฝืนแต่ว่ามันตรงข้ามมันคือว่ามันพอดีสติสมาธิมันจะมาเกิดตอนนั้นไงซึ่งว่าความจริงมันน่าจะเกิดตอนเรานั่งสมาธิหรือเดินนิพพแต่มันดันไม่เกิดตอนมันเกิดตอนที่เราเรียนฟังครูบาอาจารย์ที่จะบรรยายเนี่ยเราก็ต้องฝืนที่จะฟังตอนอย่างตอนฟังเทศพระอาจารย์เนี่ยค่ะก็จะมาตรงนี้อ๋อถ้าฟังเทศนะถ้าฟังเทศนะเอาสมาธิก็ได้ถ้าฟังเทศแล้วจิตสงบแล้วปล่อยเอามาอยู่ที่หนอพังนอนฟังเทศหรือฟังเมื่อไหร่ก็ได้นะไปฟังเทศที่หลังก็ได้นี่ไม่ต้องถ้าเราฟังเทศอาจารย์นะถ้าเรา
ถ้าคิดว่าถ้าจิตเราจะมาอยู่ตรงนี้จิตเราจะสงบเนี่ยปล่อยมันสงบเสียงอาจารย์ก็เบาไม่รู้เรื่องนะคะเออไม่เป็นไรก็เอาที่ความสงบเนี่ยก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังเอาความสงบของจิตเพราะนานๆทีมันจะฟุ้งขึ้นทีอ่ะเนี่ยตอนนี้กำลังจะบอกว่าเอาสงบดีกว่าตั้งนานแล้วไม่ยอมสงบจะฟังเทศครูบาอาจารย์ดันสงบเอาสงบดีกว่าทิ้งไปเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรก็มาถามตรงนี้ดีกว่าแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้บ่อยนะคะพระอาจารย์มันจะหลายๆครั้งที่คือนั่งสมาธิเนี่ยก็จะมีบ้างแต่ว่าทุกครั้งไม่ว่าจะเรียนหรือว่าเหมือนอยู่เฉยๆที่เราจะไม่ได้ตั้งใจอะค่ะมันก็จะมาตรงนี้หนูจะเอาทำยังไงที่มันจะไม่ให้อยู่ตรงนี้ดีอะค่ะเราก็ต้องเลือกเราถ้าเราจะเอาสมาธิก็ปล่อยมันอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเราว่าตอนนี้ยังไม่เอาสมาธิก็ให้มีสติรู้อยู่ปัจจุบันเนี่ยอย่าไปกำหนดตรงนั้นมันเผลอไม่กำหนดตรงนั้นก็เราเคยกำหนดคำถามแบบนี้บ่อยๆมันก็เลยติดเคยชินแต่เราต้องเลือกเราเนี่ยตอนนั้นแต่เนี่ยฟังเทศน์การก็ว่าจะฟังเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องฟังแล้วตอนนี้จิตมันสงบความสงบนมัสการค่ะอาจารย์ใส่บาตรทุกวันได้บุญไหมนะครับคำถามอะไรนะเดี๋ยวข้อจะผมจะถามพระอาจารย์2ข้อนะครับคือข้อแรกนะครับใส่บาตรทุกวันได้บุญไหมครับได้บุญมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อีกข้อที่2นะครับถ้าเราแบบเป็นคนที่แบบคือเสียใจทุกครั้งที่เราผิดหวังนะครับกับเรื่องที่มันผ่านๆมาเนี่ยครับแล้วก็แบบคือแบบเหมือนแบบเป็นคนมีอดีตอย่างเงี้ยครับเราจะสามารถลบสิ่งที่แบบมันเป็นความผิดหวังของเราได้ยังไงบ้างครับการแนะนำนี่ใส่บาตรทุกวันใช่ครับเรามีจิตใจที่เป็นบุญอยากใส่บาตรทุกวันนะครับมันก็ได้บุญครับเป็นการสละความโลภความตนิดทีเดียวจากจิตใจเราบุญก็เกิดขึ้นที่ใจเราคือความสุขใจความสบายใจใช่ครับแต่ว่าอานิสงส์ของความบุญเนี่ยมันต้องเลือกบางทีใส่บาตรได้บุญอยู่แต่บุญมากบุญน้อยมันต่างระดับกันถ้าเราปรารถนาอานิสงส์ของบุญเนี่ยเราต้องเลือกเนื้อนาบุญนะถ้าใส่บาตรกับพระทรงศีลก็ได้บุญระดับหนึ่งถ้าใส่บาตรพระที่ทรงศีลสมาธิและปัญญาก็ได้บุญมากขึ้นอีกเนี่ยแต่มันเลือกยากเนี่ยตั้งแต่โอกาสที่พระมาบิณฑบาตที่บ้านเรามันก็เลือกยากว่าพระดีหรือไม่ดีแต่เราอยากทำบุญก็ทำไปแล้วเราส่งเสริมพระพุทธศาสนาอนุเคราะห์พระสงฆ์เนี่ยถ้าท่านทำไม่ดีก็ได้รับกรรมไม่ดีท่านแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านทำไม่ดีเนี่ยบุญเราจะน้อยลงนะแต่ว่ามันได้อยู่เพราะเราสละความโลภความตนิดเหนียวจากจิตใจเราแต่เนื้อนาบุญเราไม่ดีอันนี้ส่งมาเลยน้อยแต่ถ้าเราทำบุญกับเช่นพระยบุคคลเนี่ยเกิดฟุกพระยบุคคลบินถบาทแล้วเราใส่บาตรท่านก็ให้ส่งมันมากนะแต่ตรงนี้มันแล้วแต่เนื้อนาบุญแต่ว่าใส่บาตรนะได้บุญอยู่แล้วนะทำใจให้เป็นบุญมันก็ได้บุญเรื่องอะไรนะก็คือผมอะครับแบบถ้าเราแบบมีอดีตนะครับเสียใจทุกครั้งที่เราผิดหวังเราแค้นทุกครั้งแบบที่เราแบบเสียใจอย่างเงี้ยครับคือแบบมีอดีตนะครับอดีตอะอดีตเนี่ยนะมันผ่านไปแล้วอดีตผ่านไปแล้วไม่ควรคิดถึงอนาคตยังไม่ถึงไม่ควรเป็นห่วงให้มีสติปัจจุบันคิดไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยคิดไปมันแก้ไขอะไรไม่ได้มันเปลี่ยนอดีตไม่ได้เปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่มีสติในปัจจุบันได้นะอดีตผ่านไปแล้วไม่ควรคิดถึงแต่มันใจคิดถึงแล้วก็กลับมาพุทโธสิกลับมากำหนดพุทโธเพื่อตัดความคิดนั้นหรือใช้สติปัญญาไขควรหรือว่าทำไมต้องคิดซ้ำๆซ้ำๆหรือเรื่องเดิมในเรื่องเก่าที่มันคิดไปไม่เกิดประโยชน์คิดไปมันก็เกิดความเศร้าหมองภายในจิตคิดไปก็เกิดความทุกข์ภายในจิตเราจะมาคิดซ้ำๆหรือเรื่องแบบนี้ทำไมมันไร้สาระมันไร้ประโยชน์เพราะนั้นอดีตท่านบอกว่าอดีตผ่านไปแล้วเหมือนความฝันนะให้ตื่นขึ้นมามีสติปัจจุบันอนาคตยังไม่ถึงก็อย่าเพิ่งห่วงปัจจุบันสิ่งส่วนหนึ่งควรเห็นเป็นสำคัญจงเล่นทำจากความดีในปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดพยายามหาโอกาสพิจารณาละมันยังติดอยู่ในเรื่องอดีตก็วันหนึ่งถ้าทำจิตให้สงบแล้วนะจิตสงบรู้สึกจิตมีพลังแล้วไอ้เรื่องที่มันติดค้างอยู่ให้ยกขึ้นมาพิจารณาเลยพิจารณาขาดไปเลยทีเดียวไม่ต้องมาย้อนคิดอีกให้มันจบไปต้องหาโอกาสปัญญาให้เกิดขึ้นที่จะตัดเรื่องอดีตความจริงที่อดีตนี่ตัดง่ายเลยมันเรื่องผ่านไปแล้วไม่รู้กี่ปีหรือว่าเมื่อวานมันก็จบไปแล้วมันตัดง่ายเลยมันอยู่ปัจจุบันดีกว่าครับขอบคุณมากครับมีน้อง
ขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับมีคำถามว่าพ่อแม่ที่มีลูกผู้ชายส่วนใหญ่อยากให้บวชเพราะว่าพ่อแม่จะได้บุญกุศลที่ลูกบวชให้การบวชจะทำให้พ่อแม่ได้บุญไหมอันนี้เป็นคำถามแรกนะครับลูกคำสองคือจะต้องบอกสอนหลักธรรมให้พ่อแม่จะต้องบอกสอนหลักธรรมให้พ่อแม่ถึงจะได้บุญกุศลหรือไม่ครับมันต่อกันนะครับการบวชถ้าลูกบวชนะพ่อแม่ก็ได้บุญเพราะว่าคนที่บวชเนี่ยอาศัยก้อนธาตุจากบิดามารดาแต่ว่าถ้าลูกบวชแล้วประพฤติผิดศีลไม่ได้บุญนะนะทุศีลเนี่ยไม่ได้บุญถ้าลูกบวชแล้วมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไปส่งแล้วกลับมาสู่พ่อแม่ถ้าอยากให้พ่อแม่ได้บุญมากๆนะผู้ชายท่านใดคนใดอยากให้พ่อแม่ได้บุญมากๆบวชตลอดชีวิตแต่ตะมาได้บุญมากได้บุญมากถ้ารักพ่อแม่จริงแบบนั้นอ่ะรักพ่อแม่จริงบวชตลอดชีวิตเลยอยากให้บุญกุศลนี้ถึงพ่อแม่ให้พ่อแม่ได้บุญเท่าไหร่เนี่ยงานที่สองจำไม่ได้แล้วจะต้องบอกสอนหลักธรรมให้พ่อแม่ถึงจะหรือไม่ถึงจะได้รับบุญกุศลครับถ้าเรามีโอกาสเนี่ยถ้าเราบวชแล้วมีความเป็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะแนะนำที่ทางบอกทางท่านเหมือนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราจะไม่รู้ความคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นครูคนแรกของเรานะที่สอนแนะนำสิ่งที่ถูกต้องที่ผิดเดี๋ยวส่งไมค์ไปให้กันครับจบไปมีขออนุญาตอ่านคำถามก่อนนะครับความรู้กับปัญญาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับความรู้นะของคนทั้งหลายคือความจำที่เราเรียนเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีตัวเองเนี่ยเป็นการศึกษาหาความรู้เป็นความจำถ้าทางโลกเรียกอาตมาเรียกว่าเป็นสติความฉลาดของคนทั้งโลกแต่ว่าถ้าเราเรียนมีความรู้มีหน้าที่การงานสูงจะบริหารประเทศก็แล้วแต่สติความฉลาดของเราเนี่ยนะบางครั้งถ้าเกิดความโลภครอบงำเนี่ยบางครั้งเราก็ชอบฉลาดทุจริตแต่เพราะสติความฉลาดไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะหรือเกิดความโกรธความไม่พอใจเราก็ใช้สติความฉลาดใช้ไปทำในสิ่งที่ผิดศีลที่ไม่ถูกต้องได้นั้นความรู้ทั้งโลกเนี่ยมันไม่สามารถให้คนทุกข์ได้เป็นความจำเป็นสติความฉลาดทั้งเฉยมันยังไม่เป็นปัญญาที่จะละกิเลสหรือดับกิเลสถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นปัญญาเนี่ยนะเราต้องบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาจึงจะก่อให้เกิดสติปัญญาจึงจะเกิดขึ้นสติปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยจึงจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนของร่างกายและอารมณ์ภายในจิตอันนี้ปัญญาจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายที่โผล่ได้แต่ความรู้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความจำความจำการเรียนรู้หรือความรู้ทั้งโลกมันเรียนทันกันหมดเป็นความจำและสติความฉลาดเนี่ยก็เพราะว่าบางทียังมีกิเลสครอบงำจิตความโลภความโกรธความหลงเนี่ยจึงว่าบางทีก็มีกิเลสเกิดขึ้นก็ช่อฉนทุกกิเลสได้มีอำนาจจะทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันได้เพราะขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมที่จะมาควบคุมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อกี้พระอาจารย์แนะนำลูกผู้ชายใช่ไหมคะโยมก็อยากได้พระอาจารย์แนะนำลูกผู้หญิงบ้างละเจ้าค่ะว่าจะดูแลพ่อแม่ยังไงให้ลูกผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันแหละนะถ้าเป็นลูกก็ต้องเป็นลูกที่ดีคุณพ่อคุณแม่จะเป็นผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหน้าที่ของลูกเป็นลูกที่ดีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้หญิงก็รักษาศีลได้เป็นผู้ชายก็รักษาศีลได้ถ้าอยู่คุณพ่อแม่ดูแลตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นลูกที่ดีอย่าทำให้ท่านทุกข์ใจไม่สบายใจนี่ก็ทำได้อาตมาเป็นเด็กอายุ16-17นะก็นึกอยู่ในจิตแล้วว่าความทุกข์กันใดที่จะมีอยู่ภายในจิตใจพ่อเรา
ราขอรับทั้งหมดตั้งใจที่จะไม่ให้จิตใจท่านมีทุกข์เราไม่กล่าวถึงโยมแม่ว่าโยมแม่เราเสียตั้งแต่2ขวบ10เดือนนะงั้นเราคิดว่าพ่อเราเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ถ้าเราเห็นท่านไม่สบายใจเป็นห่วงพี่เป็นห่วงคนลูกคนพี่เนี่ยเราคิดว่าทำให้คุณพ่อคุณแม่นอนไม่หลับไม่สบายใจเราคิดว่าความทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตใจท่านเราอายุ16 17ช่วงนั้นน่าจะ16 17ประมาณเราก็เลยคุยใจเองว่านับแต่นี้เป็นต้นไปความทุกข์ใดที่จะเกิดขึ้นไปในจิตใจของพ่อเราขอรับทั้งหมดคือเราจะไม่ทำให้ท่านทุกข์ใจนอกจากว่าเด็กๆเราจะหลงกระทำด้วยความหลงด้วยความไม่รู้นะแต่เท่าที่เราจำได้นะเราไม่เคยเถียงพ่อเราแม้แต่หยกเดียวความทุกข์ใดจะเกิดขึ้นแล้วแต่เราจะอดทนอดกั้นบางทีคุณพ่อแม่ไปเที่ยวเราอยากไปเที่ยวแม่ฝันไม่เป็นไรเราเชื่อฝันเราจะทุกข์ใจก็ช่างเราจะไม่สบายใจก็ช่างเราให้พ่อเนี่ยเราทำแบบนั้นนะแต่มันได้ประโยชน์มาพอมาอีกแบบนั้นเป็นการฝืนกิเลสฝืนอารมณ์เพราะเราตั้งใจแล้วว่าเราจะประพฤติตนให้เป็นลูกที่ดีท่านไม่ทำให้ท่านทุกข์ใจแม้แต่น้อยนิดแต่เราทำอะไรบางทีอาจจะทำด้วยความหลงด้วยความรู้ที่ท่านมีความทุกข์ใจไม่สบายใจด้วยความหลงเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราจำได้ตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยถึงท่านเราจะฟังท่านพูดให้ฟังจนจบถ้าเรามีเราเห็นว่าสิ่งที่ท่านเข้าใจไม่ถูกต้องเราจะมีสติค่อยๆพูดท่านให้ชี้แจงให้ท่านทราบแค่นั้นเองจะฝึกแค่นั้นเพราะนั้นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยก็จงประพฤติตนให้เป็นลูกที่ดีกันที่วิไลมีหลวงนักศึกษาอายุมากนะมั้งกราบนมัสการค่ะกราบขอโอกาสค่ะพระอาจารย์คะความอยากถือเป็นความโลภไหมคะความอยากได้ถือเป็นความโลภไหมคะเป็นความโลภอยู่กิเลสตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากความอยากได้เป็นความโลภอยู่แต่ว่าในทางโลกเนี่ยเราควบคุมได้ด้วยศีลโลภถ้าเรามีศีลในโลกยังไงเราไม่เอาของคนอื่นมันก็ไม่ผิดอะไรนะแล้วเรามีความอดทนอดกั้นต่อกิเลสตัณหามันก็ดีถ้าเราอยากได้วัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติอะไรเราก็มีความอดทนขยันกันแข็งในหน้าที่การงานนั้นๆสแสวงหาในทางที่ถูกต้องในทางที่ซื่อสัตย์จริงมันไม่ผิดอะไรนะมันไม่ผิดสิ่งอะไรมันเป็นวิถีชีวิตของคนที่ยังมีความโลภเป็นธรรมดาเราจะละความโลภหมดจากใจไม่ได้หรอกคารวะทั้งหลายนอกจากพระราษฎร์นอกจากพระนาคามีพระราษฎร์เพราะนั้นเรามีความโลภเราใช้ที่ในเพศคารวะโลภแต่ว่าให้รู้จักพอใจดีสิ่งที่เรามีอยู่อย่าให้จิตใจมันทุกข์ในอย่าให้ความโลภครอบกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจของเราจนทำให้จิตใจเรามีความทุกข์ถ้าเรามีปัญญาพอใจสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็มีความสุขแล้วแม้พระมีเพียงบริขารแต่ก็มีความสุขไม่มีความทุกข์อะไรไม่ต้องมีสมบัติเป็นร้อยล้านพันล้านหรือเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่ต้องมีก็ไม่มีความทุกข์อะไรคือทำความเห็นมันถูกต้องนี่แต่ถ้าเรามีไม่พอนั่นมันจะทุกข์ตรงนั้นมีเท่านี้มันก็ไม่พออยากมีอีกนั่นแหละถ้ามันมีกิเลสตัณหามีความอยากมากเกินไปถ้าไม่รู้จักพอมันจะทุกข์แต่ถ้ารู้จักพอแม้แต่ฐานะความอยู่เรานะไม่ดีมากเท่าไหร่แต่เราพอใจสิ่งที่เรามีอยู่มันไม่ทุกข์หรอกนะแม้แต่คนอื่นเขารวยมากกว่าเราแต่เราไม่สนใจแต่เรามีฐานะแค่นี้แต่เรามีความสุขในชีวิตของเราในครอบครัวเรานะเรามีคุณธรรมมีศีลธรรมอันนั้นแหละคือความสุขอีกข้อนึงนะคะในกรณีที่ผู้ที่ต้องการความพ้นทุกข์แล้วอยากจะไม่ให้จิตใจมีความโลภแล้วเนี่ยค่ะกราบขออุบายพระอาจารย์ว่าจะพิจารณายังไงถึงแม้ว่าจะพิจารณามรณานุสติแล้วมันก็ยังเห็นความโลภในใจอยู่การที่นำมรณานุสติก็ถูกดูมันเป็นการตัดความโลภความโกรธความหลงให้มันน้อยลงชั่วคราวแต่ความโลภมันมีอยู่ในจิตเราอยู่เป็นธรรมดาอาตมาจึงบอกว่าเบื้องต้นควบคุมได้ศีลเนี่ยถ้าควบคุมได้ศีลโลภยังไงเราก็ไม่ของคนอื่นแล้วควบคุมได้สมาธิชั้นหนึ่ง
มีความอดทนหนุนกั้นต่อกิเลสตัณหาแล้วควบคุมด้วยปัญญาชั้นหนึ่งมีสติมีปัญญาที่แสวงหาทรัพย์ภายนอกตามสติปัญญาของเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้แล้วก็มีปัญญาพอใจสิ่งเดิมอยู่แค่นั้นแหละมันก็ควบคุมกิเลสตัณหาได้กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการค่ะพยายามกำลังฝึกนั่งสมาธิอยู่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นครั้งตอนนี้เป็นระยะที่แบบมีปัญหาที่เราแก้ไม่ตกแล้วเรามีแต่ความวิตกกังวลว่าเราจะทำงานไม่เสร็จเนี่ยนะคะทำให้พอนั่งไปแล้วนั่งไม่ติดต้องเลิกเลยแล้วก็คือหนีไปนอนเลยค่ะคราวนี้ไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรที่จะให้นั่งไปได้นานขึ้นแล้วก็พยายามทำจิตให้สงบได้บ้างค่ะตอนแรกมีปัญหาอะไรครับคิดอะไรมีปัญหาที่แก้ไม่ตกแก้ไม่ตกค่ะคิดไม่ออกหาทางออกไม่ได้อ่ะค่ะซึ่งมันยังทำไม่เสร็จด้วยอ่ะค่ะแล้วเรายังไม่รู้ว่าจะออกไปยังไงทำให้เรานั่งสมาธิไม่ติดเลยพอนั่งแล้วต้องลุกแล้วเลิกแล้วบอกว่านั่งไม่ได้แล้วเพราะว่าจิตมันฟุ้งซ่านมากค่ะจริงบอกว่าเราต้องมีความอดทนต้องมีสันติความอดทนมีความเพียรที่จะฝึกจิตให้อยู่กับกรรมฐานที่เราไปกรรมฐานเมื่อเรามีความฟุ้งซ่านมีปัญหาที่แก้ไม่ตกเนี่ยยมคิดถูกแล้วล่ะที่มานั่งสมาธิมีปัญหาเราไม่มีปัญญาแก้เรามานั่งสมาธิแต่พอเรามานั่งสมาธิเจอปัญหาอีกคือว่าเราจะมีความฟุ้งซ่านอยู่จิตไม่สงบนี่มันต้องอาศัยความอดทนที่จะกำหนดสติทำสมาธิจนจิตสงบหรือไม่สงบก็ตามมันต้องอดทนฝึกไปก่อนแต่มันก็ยากในเบื้องต้นอาตมาก็เห็นนะตอนเรียนอยู่ที่เนี่ยมาเห็นความฟุ้งซ่านจิตครั้งแรกตอนเรียนอยู่ที่เนี่ยกลับบ้านตอนนั้นน่าจะคือตีสามกลับบ้านไปตอนนั้นพอดีตีสามมีเรียนตอนค่ำตอนคืนกลับบ้านเสียทุ่มสติมันดีพอสมควรมันเห็นความคิดฟุ้งซ่านครั้งแรกในชีวิตเห็นความคิดฟุ้งซ่านเอ๊ะนี่จิตของเราไม่ใช่หรอมันคุยตัวเองนะนี่จิตเราไม่ใช่หรอทำไมคิดเรื่องไร้สาระจังเนี่ยเราคิดว่าจิตของเราเนี่ยเราต้องควบคุมได้ดีเขายังฝึกช้างให้เชื่องได้ฝึกม้าไหนเชื่องได้ฝึกสุนัขให้เชื่องได้จิตของเราต้องฝึกให้ดีได้คิดแค่เนี่ยก็จะมาไปนั่งสมาธิในห้องพระไม่เคยนั่งแต่โชคดีว่าเคยเห็นภาพคุณพ่อไปนั่งสมาธิท่านชอบนั่งสมาธิวันพระนุ่งขาวนั่งสมาธิเราก็แอบไปนั่งวันพอไปนั่งสมาธิสำรวมในบทนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจความคิดมันหายหมดเลย สติมันอยู่ที่ลมความคิดมันหายหมดสติอยู่ที่ลมจิตมันก็เลยสงบกายเบาจิตเบามีปิติเกิดขึ้นเมื่อจิตสงบเนี่ยแต่ถ้าไม่นานหรอกน่าจะ10นาที15นาทีเนี่ยพอรู้สึกจิตสงบความคิดมันหายหมดเลยจิตมันว่างมีสติมีสมาธิอยู่ปัจจุบันมีปิติเกิดขึ้นเราก็เลยนั่งทั้งแรมก็ขี้เกียจนั่งที่นี่สงบแล้วก็เลยเปลี่ยนในบทลุกจากในบทนั่งสมาธิแต่มันจิตมันเปลี่ยนสติมันตั้งมั่นเลยสติมันมีสติอยู่ในการที่จะยืนเดินนั่งทำอะไรในบ้านปั๊บเลยจับได้เลยจับเคล็ดได้เลยจะคิดได้ยังไงเราต้องการสติตัวเนี้ยที่จะมาคุมจิตตอนนี้สบายเลยเรายืนเดินนั่งทำอะไรเราพยายามมีสติดูจิตมาเรียนสื่อหรือนั่งรถจำทางมาปั๊บพอนั่งอยู่เฉยปั๊บจิตมันเริ่มคิดมาเห็นแล้วความคิดมาไม่อยากคิดมากำหนดกลับมาเล่นลมก่อนกลับมาภาษามาเรียกว่าเล่นลมมาเล่นลมนั่นสองสามทีปั๊บความคิดหายไปละปั๊บสบายจิตว่ามันก็ทิ้งลมอีกทีทิ้งลมทีสติมาแน่แน่เอาสตินี่มาคุมจิตมาเลยคุมจิตได้คุมจิตให้คิดดีพูดดีทำดีมาเลยลงล็อกตรงนี้เลยแต่สติที่คุมจิตเนี่ยเมื่อเห็นความคิดที่ดีปั๊บอันมาใช้ปัญญาพิจารณาทำลายไม่เก็บไว้เนี่ยสติที่มันขึ้นมามันขึ้นมาเนี่ยมาเลยจับเคล็ดได้ว่าการสร้างสติเนี่ยมันต้องทำสมาธิแต่โชคดีว่าเรามีพื้นฐานของสติไม่รู้มันมีจากไหน
พอทำสมาธินิดหน่อยก็มีสติแล้วไอ้สติที่เข้มแข็งอาตมาเอาคุมจิตเลยแล้วมันเห็นความคิดที่ไม่ดีเห็นความคิดที่ไม่ดีมาจัดการเลยทำลายเลยใช้สติปัญญาพิจารณาทำลายละไม่เก็บไปจิตมาก็ว่างเรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือเป็นโชคดีเป็นโชคดีของอาตมาที่มันพอมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละลมได้ง่ายนิยมเนี่ยเมื่อมันไม่มีกำลังสติปัญญาที่จะละความปุ้มซ่าหรือปัญหาต่างๆเนี่ยโยมต้องฝึกนั่งสมาธิบ่อยนะเพราะบางทีกำลังของสมาธิบารมีเรามีมาน้อยมันก็เลยต้องมีความอดทนมีความเพียรหน่อยมันไม่สงบเราก็นั่งเนี่ยว่าเราจะฝึกสติทำสมาธิภาวนานั่งสมาธิเนี่ยเราต้องตั้งใจว่าเราจะฝึกสติอยู่กับกรรมฐานที่เราไปกรรมภาวนาใช้กำหนดพุทโธก็แล้วแต่ใช้กำหนดลมหายใจก็แล้วแต่ใช้กำหนดกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็แล้วแต่ต้องตั้งใจว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะฝึกสติอยู่กับลมหายใจหรือพุทโธเนี่ยเราจะไม่คิดถึงเรื่องอดีตไม่คิดเรื่องอนาคตไม่คิดอะไรทั้งที่นอกจากกำหนดสติที่ลมหรือที่พุทโธเนี่ยพอเรากำหนดสติไปเรื่อยจิตมันคิดเรื่องอดีตเราก็กลับมาที่กรรมฐานเรากำหนดสติไปเรื่อยกลับมาที่ไปเรื่อยพอคิดเรื่องอนาคตก็กำหนดทำไมนี่เป็นการฝึกจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเป็นการฝึกทำจิตที่เป็นกลางมันจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแม้นกำหนดสติสมาธิไปจิตสงบก็ให้รู้ว่าสงบพอจะเปลี่ยนยบทเลิกจากยบทนั่งสมาธิก่อนจะเลิกก็ให้สอนใจว่าให้ความสงบนี้ไม่เที่ยงเพราะว่าพอออกจากยบทนั่งสมาธิแล้วความสงบมันจะหายไปให้มีสติปัจจุบันแม้เรานั่งสมาธิไปนะ15นาทีที่หัวไม่สงบก็ตามมีสติปัจจุบันไปเรื่อยพอหมดเวลานั่งสมาธิเนี่ยจะ15นาทีครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็แล้วแต่จิตไม่สงบเลยก็ช่างมันน่ะพอจะเปลี่ยนยบทจากนั่งสมาธิออกจากยบทออกมาอยู่ในยบททั่วไปก็ให้สอนจิตว่าไอ้ความไม่สงบเมื่อกี้ก็ไม่เที่ยงให้สติอยู่ปัจจุบันที่งานฝึกจิตเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราพอเรานั่งเนี่ยเราอยากจะให้จิตสงบอย่างเดียวมันก็เกิดความฟุ้งซ่านไอ้กิเลสตัณหามันมาหลอกจิตของเราเราต้องหลอกกิเลสตัณหาบ้างให้มันออกนอกทางเนี่ยเราจะฝึกสติทำสมาธิอยู่เนี่ยจิตสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างให้กำหนดสติสมาธิไปเรื่อยๆทำจิตให้เป็นกลางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความสงบและความไม่สงบการฝึกต้องฝึกแบบนี้นะต้องมีความอดทนมีความเพียรนักกีฬาแต่ละประเภทที่เขาฝึกเล่นกีฬาสมมติว่าเล่นแบดเนี่ยตีแบดอยากจะเล่นแบดเก่งหรือว่าตีเทนนิสก็แล้วแต่อยากเล่นเก่งต้องไปฝึกซ้อมก่อนฝึกซ้อมรับลูกเสิร์ฟลูกอะไรต่างต้องฝึกซ้อมบ่อยๆถ้าซ้อมบ่อยๆก็เก่งเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกซ้อมถ้าไม่ขยันซ้อมก็ไม่เก่งการฝึกทำสมาธิการลองผิดลองถูกบางครั้งก็สงบบางครั้งไม่สงบถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรความสงบก็ต้องย่อมเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วนะถ้ามีความอดทนมีความเพียรทุกคนนะควรทำนะแต่มาโชคดีอ่ะน่าจะพอมีนิสัยอยู่บ้างเนาะตอนเป็นฆราวาสนั่งสมาธิทุกครั้งดันสงบทุกครั้งนั่งสมาธิไม่ถึงติดครั้งนะแล้วตัดใจออกบวชนั่งทุกครั้งสงบทุกครั้งโชคดีแล้วบวชที่โยมผู้ชายถามเคยคิดสิ่งนี้เคยเมื่อก่อนบวชตัดใจแล้วว่าถามใจตัวเองว่ามันเป็นคนที่เราต้องคิดอ่ะเราต้องมีจุดมุ่งหมายเราตอนแรกจุดมุ่งหมายทางเพศคารวะก็เราเรียนสื่อสูงสุดทำงานมีครอบครัวแน่อันนี้วางเป้าหมายไว้พอจะบวชแล้วคิดว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่จะบวชถ้าบวชจะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตคือจะบวชจนสิ้นลมหายใจนี่การถามทดสอบจิตใจตัวเองแล้วต้องการอะไรในโลกนี้ต้องการอะไรในโลกนี้จิตตอนนั้นอ่ะแม้ทรัพย์สมบัติหมดทั้งโลกเนี่ยให้เราเป็นของเราผู้เดียวแต่ห้ามการบวชเราก็ไม่ต้องการเนี่ยที่เราไปได้เพราะอะไรเราคิดในใจนะว่าถามใจเองมารถามใจเดียวให้ทรัพย์สมบัติหมดทั้งโลกนี้เป็นของเธอผู้เดียวแต่ห้ามการบวชของเธอไหมท่านไม่ปรารถนาท่านปรารถนาการบวช2ให้เธอมีอำนาจมากที่สุดใครทำอะไรไม่พอใจสามารถทำอันตรายชีวิตเขาได้ท่านไม่ปรารถนาท่านปรารถนาการบวชอันที่3สิ่งที่เธอคิดว่าเรียนสือจบทำงานจะมีครอบครัวปรารถนาผู้หญิงเพียงคนเดียวเพราะเรามีศีลนะส
ฉันให้เธอสิบคนเลยให้เธอเลือกสิบคนให้เธอร้อยคนให้เธอพันคนเป็นของเธอผู้เดียวแต่ห้ามการบ่นของเธอฉันไม่ปรารถนาฉันปรารถนาการบ่นถ้าคิดแบบนี้นะอยู่ในโลกไม่ได้เราเลยอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่ต้องการอะไรในโลกนี้ลาภยศสรรเสริญไม่ต้องการความสุขทั้งหลายในโลกไม่ต้องการก็เลยโยมถามว่าอาจารย์มีความคิดจะเสริมไหมลูกมันตัดใจแล้วว่าเราจะลงทุนอะไรต้องตัดใจไงเราเลือกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราจะบวชเนี่ยต้องมีความพร้อมต้องอยู่ได้โดยไม่คิดจะเสริมเราก็ทดสอบถามใจตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังเมื่อจิตใจเราพร้อมเราจึงบอกถ้าไม่พร้อมจริงว่าเราก็รักษาศีล5ศีล8ประพฤติตนให้เป็นคนดีเราตั้งจุดมุ่งหมายแบบนั้นแต่เมื่อความพร้อมมาถึงเรื่องไอ้ความคิดที่จะเสร็จเนี่ยแม้ขนาดจิตไม่มีอ่ะนะก็โชคดีที่บวชมาแล้วมันก็ไม่มีความกังวลใจอะไรไม่มีอุปสรรคอะไรห้องมีแต่หน้าเก่าๆนั่นเลยอ่ะโอ้มาทำไมอีกอ่ะไปที่วัดก็ไปอ่ะพูดไปที่วัดก็ไปเนาะกลับขอโอกาสอีกคำถามนึงค่ะได้ถึงแม้จะเห็นความเกิดดับของความคิดแต่บางครั้งมันมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับความคิดที่เกิดขึ้นนะยังก็ดีแล้วให้ความคิดไม่เที่ยงนะเห็นความเกิดดับของความคิดก็อย่าไปจับความคิดนั้นให้ถอยมาก้าวหนึ่งตามความรู้สึกว่าความคิดมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เรานะเราพยายามสอนใจนั้นแม้ความทุกข์มันก็ไม่ใช่เราความสุขจริงก็ไม่ใช่เราปล่อยวางทั้งสองอย่างแต่เราสามารถที่จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้ได้แต่เราก็รู้จักว่าความสุขไม่เที่ยงเราจะไปเที่ยวในสถานที่ใดบางทีมีความสะดวกสบายมีความสุขอันเป็นความสุขที่คนในโลกนี้สามารถที่จะสัมผัสได้สามารถที่จะรับรู้ได้นะแต่เราต้องรู้ในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงนี่มันเป็นปัญญาก็ความสุขคนในโลกนี้ความสุขในการแสวงหาลาภยศสรรเสริญความสุขในวัตถุธาตุทั้งหลายมันเป็นความสุขที่มีอยู่จริงแต่เราต้องมีปัญญาว่าความสุขนี้มันดับความทุกข์ไม่ได้และเป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเราเห็นในจิตนะเราว่าเราปรารถนาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เราปรารถนาความสุขที่ไปบูชเราไม่ปรารถนาความสุขเล็กๆน้อยหรอกเราปรารถนาความดับความทุกข์เพราะเราปรารถนาที่จะพบความสุขที่แท้จริงเนี่ยความคิดของเรานะเราก็มองเห็นจิตนะสุขก็สุขชั่วคราวนะไม่เที่ยงจริงมันไม่มีอะไรเป็นความสุขที่แท้แท้ถาวรแต่ว่าเราเกิดมาก็ต้องพบความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยพบกับมรณะหนีไม่พ้นเลยงั้นอย่าเกิดดีกว่าคิดแบบนั้นหาทางพ้นทุกข์ดีกว่าไม่ต้องมาเกิดอีกเพราะเกิดมาต้องพบความสุขแค่ที่บวชก็ทุกข์พบความแก่ความชราก็ทุกข์พบกับมรณะภัยก็ทุกข์เนี่ยไปหาทางไม่เคยโชคดีว่าหาทางง่ายนิดเดียวเพราะพุทธเจ้าท่านวางหลักธรรมคำสอนไปแล้ว 2,600 กว่าปีเราก็ได้ยินได้ฟังคำสอนท่านมาปั๊บเราจะหาทางนี้ก็พบคำสอนท่านท่านก็สอนให้ละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามันก็เลยไปง่ายไงมันโชคดีมากเลยคนเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยนะแต่ว่าต้องเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาจึงจะว่าโชคดีหน่อยแต่ดันคนในประเทศไทยมีพระพุทธศาสนานะอยู่ในประเทศไทยสมณโณครัวทะเบียนบ้านทั้งหลายก็ชาวพุทธแต่ออกไปข้างหน้าดิ หน้าวิไลโอ้ชาวพุทธแต่ไม่รักษาศีลอ่ะนะเนี่ยพูดแต่ชื่อแต่ว่าจริงๆชาวพุทธเนี่ยต้องมีศีล5เมื่อกี้เพิ่งเด็กนักศึกษาว่าชมรมพุทธอ่ะมีศีล5มั้ยนะต้องเอาศีลเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนี่เป็นยานพนะที่พิเศษเลยอาจารย์พูดอยู่เสมอนะเรามาวัดมามหาวิทยาลัยก็ใส่ยานพนะรถยนต์ยานพนะมาถึงร่างกายแต่เราแตกกลับแล้วเนี่ยต้องอาศัยยานพนะจิตคือศีลนี่เป็นยานพนะที่พิเศษมากเลยว่าสิ่งนี้จะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไงและเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดนิพพานสมบัติเนี่ยสิ่งนี้ต้องรักษาที่ถ้าเราผิดศีลเนี่ยทางไปบายเลยทางไปบายทางไปในภพภูมิที่ไม่ดีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคนที่ผิดศีลเนี่ยจะไปในเส้นทางนั้นถ้าเราบำเพ็ญศีลเนี่ยจะต้องได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติมันไปทางนี้หมดเราก็เลือกเอาสิเกิดมาเป็นคนต้องมีสติมีปัญญามีความฉลาดทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมก่อให้เกิดความทุกข์เราก็อย่าทำทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องก่อให้เกิดความสุขก็ทำสิ่งนั้นง่ายนิดเดียววิถีจิตมันเลือกได้นะบางทีเราว่าเลือกไม่ได้มันเลือกได้ผ
พบเพื่อนก็พบเพื่อนที่ดีพอดีไม่ค่อยมีนักศึกษาเลยเนาะพบเพื่อนก็พบเพื่อนที่ดีเนี่ยเพราะว่าให้มาเทศชมรมพุทธนี่ว่านักศึกษาไม่จบทุกทีพวกนี้มีปัญหาอะไรไหมขอโอกาสค่ะท่านนี้ค่ะข้อนี้ดีอย่างเราเป็นผู้หญิงอะค่ะเคยถามว่าเราก็มีจิตที่จะคิดเหมือนผู้ชายที่อยากจะบวชตลอดชีวิตแต่ถามว่าเนื่องจากเรามีคุณแม่อยู่แล้วซึ่งท้าความกลับไปคือประมาณ9ปีที่แล้วคุณพ่อเสียทีนี้พอเสียปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเพราะว่าเกิดมาเราไม่เคยทุกข์ขนาดนี้แล้วเราก็คิดว่าทำไมเกิดขึ้นกับเราจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะหลังจากนั้นจิตหนูก็เลยเหมือนกับมาคือก่อนหน้านี้ไปกับคุณพ่อไปทางสังฆป่าอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมที่นั่งสมาธิเดินจงกรมแต่หลังจากนั้นมาจนมาถึงวันนี้ก็เกือบทั้งหมด8ปีแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งของหนูก็คือคุณแม่ทุกวันนี้เขาผิดหวังมากเขาบอกเขาเสียใจกับเรามากที่เราหนูทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยหน้าที่การงานการเงินทุกอย่างแล้วหนูไปภาวนา7เดือนที่เชียงใหม่คือทิ้งจริงๆค่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันสบายจริงๆค่ะคือมันเหมือนเขามองว่าเราอ่ะขี้เกียจแล้วทุกวันนี้หนูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือหนูตื่นมาก็ทานศีลภาวนาทุกวันนี้ก็เข้าวัดตลอดค่ะแต่ว่าทางกลับกันเขามองว่ามันไม่ใช่เหมือนคนไร้ค่าหนูจะทำยังไงดีคะถ้าเขามองถูกแล้วไร้ค่าก็ถูกแล้วก็ไม่เป็นไรต้องเขามีความเห็นยังไม่ถูกต้องนะเรามาทำความดีคุณแม่ก็ยังมีความเห็นไม่ถูกต้องแต่เราก็รักษาศีลภาวนาเราไปก็ดีแล้วแต่ว่าเราควรทำหน้าที่ลูกให้ดีด้วยในเวลาเจอคุณแม่หรือมีโอกาสดูแลท่านก็ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดแต่ตัวเรารักษาศีลภาวนาอันนี้ก็ยังมีความเห็นไม่ถูกต้องก็เป็นอันนี้ก็ต้องปรับจิตตัวเองที่จะให้มีความเป็นถูกต้องคนในโลกนี้ก็คิดแต่เรื่องในโลกนะคิดแต่ว่าเราจะต้องแสวงหาทรัพย์ภายนอกมีความสุขทั้งโลกแต่เขาไม่เห็นว่าเมื่อร่างกายแตกกลับไปแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของเราเนี่ยจะมีที่พึ่งหรือยังนะจิตวิญญาณเราไปอยู่ในภพภูมิไหนภพภูมิสูงภพภูมิต่ำภพภูมิหยาบภพภูมิละเอียดเนี่ยเขาไม่ได้มองไปไกลข้างหน้าเขามีแต่ว่ายึดในปัจจุบันแต่เขาลืมพิจารณาถึงความตายว่าเมื่อร่างกายแตกกายแล้วเนี่ยบ้านที่อยู่ที่ใส่ทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างออกไปไม่ได้เลยแม้ร่างกายเขาต้องเผาเท่าธุลีหรือไม่ก็ฝังธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นแบบนั้นเนี่ยแต่เขาไม่ได้พิจารณาถึงนี่เขาเลยว่าพอเราไปรักษาติดภาวนาเขาไม่เห็นประโยชน์เขาเลยว่าเราไร้คุณค่าพระธรรมาโชคดีนะอาจจะโชคดีกว่าหลายคนตอนอายุ18มาตั้งแต่เกิดมามันก็ใช้ชีวิตตามปกติตามเด็กตามวัยรุ่นทั่วไปก็มีความสุขนะไม่เห็นความทุกข์อ่ะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งมาสอนจิตของธรรมะให้เห็นว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีมิติเดียวคือมิติในภพภูมิของมนุษย์มันมีมิติอื่นอีกคือไม่ใช่ภพภูมิของมนุษย์มาโชคดีตอนอายุ18เขามาสอนให้เราเห็นให้เห็นความจริงบางอย่างนะซึ่งเขาสอนว่าให้เห็นความจริงเรื่องของการปิดศีลข้อที่หนึ่งนะว่าการเบียดเบียนชีวิตอื่นไม่ดีเขาถามว่าเรารักน้องเราไหมรักใครทำลายน้องเราชอบไหมไม่ชอบเรารักพ่อเราไหมรักใครทำลายพ่อเราชอบไหมเราไม่ชอบเรารักตัวเราเองไหมเจ้ารักตัวเจ้าไหมเรารักใครทำลายตัวเจ้าเจ้าชอบไหมเราไม่ชอบใครก็ตอบได้คำถามนี้นะแต่เขาย้อนมาว่าสัตว์ทั้งหลายก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเหมือนกันแต่ก็พูดภาษาเราไม่ได้ปั๊บแค่นี้เข้าใจเนี่ยอันนี้ว่าความฉลาดหรือปัญญานี่ต้องจะเข้าใจเลยว่าการทำผิดศีลข้อที่มันไม่ดีแค่นี้เลิกแล้วมีความหลงไปจับปูเล่นไม่เล่นหรอกเพื่อนก็อยากต้มจับปูทะเลไปที่ภูเก็ตชายทะเลไปเพื่อนรุ่นน้องก็ไปเป็นลูกชาวเลเขารู้จักวิธีจับปูเราก็จับเล่นไปมาทำอาหารสนุกสนานไม่คิดอะไรชีวิตเข้าชีวิตเราแต่เราก็โชคดีที่ว่ามีสิ่งนี้มาสอน
ให้เราเห็นแล้วก็สอนง่ายๆว่านี่นะบอกว่าในโลกนี้มีของคู่กันมีน้ำก็มีปลามีรถก็มีถนนมีหินก็มีชามีความมืดก็มีสว่างมีความสว่างข้อสอนนี้เนี่ยเราก็มาคิดเราก็คิดไปปั๊บมันเกิดป๊อปขึ้นมาว่ามีบุญก็มีบาปมันขึ้นมามีบุญก็มีบาปพิจารณาในของคู่กันมีบุญก็มีบาปเราเลยว่าคนที่มาสิ่งมาพูดให้เราฟังไม่ได้อยู่มิติของมนุษย์อีกมิติหนึ่งเราเลยโอ้ยมีภพมีชาติถ้าเราร่างกายแตกจับแล้วจิตเราจะไปสู่ภพภูมิสูงภพภูมิต่ำเฮ้ยไม่ได้ละมันมีภพมีชาติถ้าเราร่างกายแตกดับแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนวันเนี่ย เราทำคุณงามความดียังไม่พอเลยแต่มีภพมีชาติแน่นอนพวกคนที่สิ่งที่มาพูดเราไม่อยู่ในภพภูมิของมนุษย์เนี่ยเราก็เลยพูดเองว่ามันผุดขึ้นมาในจิตนะความดีใดที่มีอยู่ในโลกนี้ฉันปรารถนาเริ่มต้นที่จะคิดจะทำความดีตอนอายุ18ความดีใดที่มีอยู่โลกนี้ฉันปรารถนาถ้าเราเหมือนตาเรามองหาวัตถุสิ่งของแต่ไม่ใช่นี่จิตเรามองหาว่าความดีอะไรเป็นความดีของมนุษย์ก็เลยเห็นว่าความดีของคนคือการมีศีลเนี่ยเลยค่อยคว้าหาศีล5เห็นว่าศีล5เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ประเสริฐเราเลยค่อยคว้าหาศีล5เพราะไปเนี่ยโชคดีเนี่ยเราคิดว่าอยากจะทำคุณงามความดีแต่ว่าไม่ได้คิดจะบวชหรอกเพราะเราคิดว่าจะรักษาศีลประพฤติตนให้เป็นคนดีแล้วก็วางเป้าหมายไว้สูงไงว่าเรียนสูงที่สูงทำงานมีครอบครัวคิดไปเรื่องทั้งโลกแต่ว่าวิธีจิตมันก็เปลี่ยนไปแบบที่พูดให้ฟังหลายๆตอนมันก็ทำให้วิธีจิตมันหักเหเปลี่ยนว่าคิดว่าจะไปเรียนไม่เรียนดีกว่าถ้าเราไปเรียนสูงต่อจะเรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็ดีหรือจบมาทำงานก็ดีเกิดปัญหาแล้วไม่เสียชีวิตเกิดโรคภัยไข้เจ็บมาตัดรอนแล้วไม่เสียชีวิตความดีทำไว้ไม่พอนี่ก็คิดสั้นมาถ้าระหว่างไปเรียนสูงอยู่เกิดปัจเจกทำให้เสียชีวิตเกิดโรคภัยไข้เจ็บมาตลอดทำให้เสียชีวิตให้ความดียังทำไม่พอเลยนี่ก็พิจารณาปัจจุบันว่าของผู้โจมว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสติที่อ่านปัจจุบันว่าคำสัตย์ของพระเจ้าในครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะปรินิพพานสติมันลงไปทุกๆคำพูดและจิตมันลงมันพิจารณาแล้วเกิดสมเวทอ่านสามจบจิตมันเกิดสมเวทหมดแล้วพิจารณาโอ้สังขารร่างกายไม่เที่ยงเลยความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อยากขนาดเลยบุญเลยนี่แค่นี้จบอยากขนาดเลยอย่ารอเวลานี่แล้วกำหนดว่าพร้อมเมื่อไหร่มันเพิ่งเรียนจบกลับไปเรียนสื่อต่อตอนนั้นรับปริญญาตอนปลายปีตอนนั้นรับปริญญาก็ต้องมารับที่นี่วันนี้เลยมารับแทนตอนนั้นไม่ได้มารับเพราะว่าบวชแล้วไงเพราะรับปลายปีแต่ก่อนบวชแล้วจะรับปริญญาไม่รับแล้วจะบวชแล้วรับปลายปีมารับสมัยไม่ต้องรอแล้วเลยวันนี้มันนั่งรับอยู่ที่หอประชุมก็ขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับสำหรับเรื่องคำถามก็เรื่องเลยเวลามาพอสมควรก็ต้อง